ดีนะคะมาเจอกันตอนเช้าๆนะคะวันนี้ป้าออกคลิปไม่ไหวเมื่อคืนนอนดึกมากเลยนะคะป้าก็มุมโปรดของป้านะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องฟาโรนอกซิสไปด้วยนะคะแล้วเราก็มาเจอกับถั่วงอกของป้านะคะเราดูกันพร้อมๆกันไปเลยนะคะนี่เห็นไหมยาวมากนะคะอันนี้ปลูกไว้กี่วันแล้วจำไม่ได้ละความที่ห่วงแต่กล้วยไม้นะคะอันนี้ป้าก็รากใหญ่นะคะก็คอยดูมันอ่ะเขาบอกว่านี่โหเสื้อป้านะสีแปดแหลนเลยเขาบอกว่าอย่าไปรักมันมากนะคะถ้ารักมันมากแล้วเดี๋ยวจะไปสนใจมันป้าก็เลยช่างแม่งเหอะกูไม่สนใจมึงละเพราะว่าถ้าสนคือถ้าดอกหมดฉันก็ซื้อใหม่ละก็ปังมานี้แต่ก็มีต้นนี้นะคะที่อาการไม่ค่อยดีนะคะคุณเห็นไหมคะว่าต้นอื่นอ่ะที่ซื้อมาพร้อมๆกันอ่ะเขายังงดงามอ่ะงดงามอ่ะนะคะแต่อันเนี้ยทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะก็ดูที่รากค่ะนะคะแต่ป้าดูคลิปแล้วนะคะที่รากขนาดเหลือไม่เหลือรากเลยนะเขาก็ยังสามารถอ่ะสามารถชุบชีวิตได้อ่ะนะคะแล้วตอนนี้ป้าก็เริ่มรู้แล้วว่าโอ้ดูสีเสื้อป้านี่ค่ะเดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนเป็นมอสนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยป้าไม่รู้ว่ามอสเนี่ยมีประโยชน์คิดว่าแม่งวัชพืชเพราะว่าคือเขตสแกนดิเนเวียนเนี่ยพวกมอสเนี่ยจะโตได้ดีใช่ไหมคะจะโตได้ดีมากมันก็เต็มสวนเราเลยอะมันพรมสีเขียวอะเราก็บอกเอ้ามันขึ้นทำไมเนี่ยคือกูจะให้หญ้าขึ้นก่อนเลาะมันเลาะแล้วเลาะอีกมันก็ไม่ตายง่ายนะก่อนเลาะแม่งเลาะกันเป็นสิบเที่ยวมันถึงจะตายไงนะคะก็มีต้นนี้นะคะที่เขาดูแบบอาการแบบอาการไม่ดีนะคะก็มีต้นเดียวแล้วก็พออาการไม่ดีเห็นไหมดอกก็จะร่วงอันนี้3ช่อเลยฟาแลนลูลามาเฮาคือที่อื่นมีนะคะแต่ว่าป้าตั้งไว้แค่ช่องละ2ต้นนะคะก็เราไม่ได้ไปนั่งอะเนาะตั้งเฉยๆแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่เรานั่งเราก็เนี่ยป้าจัดกระถางเอา2ต้นยัดแม่งเราไปลงไปในกระถางเดียวกันนะมุมกาแฟนะคะกลิ่นเทียนหอมนะคะฟุ้งฟิ้งดุงดิงนะคะเทียนกลิ่นตะไคร้นะคะเดี๋ยวจะดื่มกาแฟแล้วนะคะทักทายกันนะคะเนี่ยป้าเรียนจากตรงนี้นะเรียนจากชาวบ้านที่เขาสอนถั่วงอกเนี่ยเห็นไหมคะหวานกรอบมากนะคะถ้าทานกันแค่นี้ค่ะบ๊ายบายกันนะคะสวยเนาะ